สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับการเฉลยข้อสอบนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข้อสอบง่ายๆแหละประมาณนั้นก็คือเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะโอเคเอาง่ายๆเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามี4รูปนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทั้งหมด4คูณ4เนี่ยครับซ้อนกันอยู่เนี่ยอยากรู้ว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะอันนี้น้องๆหลายคนก็ลองคิดกันก่อนก็ได้นะครับเราเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับโอเคละวิธีการทำที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องลองเขียนทีละรูปอะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่งงมากนะครับประมาณนั้นอะพี่ขอเริ่มเลยนะอะเริ่มจากแบบนี้ก่อนครับน้องเห็นแบบนี้ป่ะก็คือรูปสี่เหลี่ยมอันนี้นะโอเคอะน้องลองนับมีกี่อันครับ14ใช่ไหมครับไม่สิต้อง16โอเคอะ16อันใช่ไหมครับโอเคนะสีเขียวมีทั้งหมด16อันต่อไปครับเราก็จะมาเริ่มทีละอันนะโอเคพี่ขอลองเป็นสีม่วงนะอันนี้นะสีม่วงมีกี่อันครับสีม่วงเนี่ยเวลาเรานับเราก็นับอย่างนี้ใช่ไหมโอเคพี่นับงี้นะ1งี้นะครับแล้วก็อะไร2งี้ใช่ไหมแล้วก็อะไร3งี้ป่ะโอเคครับมันมีทั้งหมด3ครับแต่ว่ามันมีกี่แถวมันมี4แถวใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือเป็น12นั่นเองครับใช่มี12ชิ้นไอ้ขโมยไป16นะหลังจากนั้นก็จะต้องมีแบบ3ช่องใช่ไหมครับ3ช่อง3ช่องนี้ก็คือเป็น3ช่องนี้ถูกไหมครับโอเค3ช่อง3ช่องรู้สึกจะปรับได้แค่2อันเองไหมครับอันนี้ช่องนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้อีกอันนึงนะถูกไหมใช่ได้แค่2อันเองนะครับโอเคคูณ2แต่ว่ามันมี4บรรทัดนะครับเก็บไปอีก8โอเคนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงครับเต็มๆเลยใช่ไหมเต็มๆเลยก็คือ4อันนะครับ4อันเนี่ยก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4อันถูกไหมครับเพราะว่า4แถวไงอันนี้นึง1แถวโอเคก็คือเป็น4แถวเอาละมันยังไม่เสร็จครับไอ้ตัวแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำเป็นแนวอย่างนี้ได้ด้วยเขาเรียกว่าแนวตั้งนั่นเองนั่นหมายความว่ามันสามารถเขียนแบบนี้ได้อันนี้คือแบบแนวตั้งโอเคซึ่งถ้าเป็นแบบแนวตั้งเราก็ใช้วิธีนับแบบเดิมครับอันนี้ไง1ใช่ไหมอันนี้2ใช่ไหมอันนี้3ใช่ไหมครับโอเคมันก็เหมือนเดิมครับ3โอเคเราก็จะเขียนนะมันมี3อันแต่ว่ามันมีทั้งหมดกี่แถวกี่หลักครับ1 2 3 4ใช่ก็เป็น12นะโอเคเวลาน้องทำได้น้องก็จะเริ่มจับจับทางมันได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีแนวตั้งใช่ไหมแนวตั้งก็เหมือนเดิมครับก็จะต้องเป็นอะไร2คูณ4ใช่ไหมเป็น8แล้วก็แนวตั้งที่เป็น4อันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4อันโอเคคำถามต่อมาจบอย่างครับอย่างครับต่อไปก็คือจะเป็นแบบอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นแบบ2คูณ2นะโอเค2คูณ2มีทั้งหมดกี่อันเอ่ยก็พี่ชาวใช้ไปสีเหลืองนะครับอันนี้1นะครับอันเนี้ย2ใช่ไหมอันนี้3ใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้4อันนี้5อันนี้6นะครับอันนี้7ใช่ไหมอันนี้8แล้วก็อันนี้9โอเคครับก็คือมี9อันนั่นเองคูณ9ครับโอเคพอมันเป็น2คูณ2เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เป็น3คูณ3ไปเลยแล้วกันนะครับ3คูณ3ไปเลยแล้วกันนะ3คูณ3โอเค3คูณ3ก็ได้เป็น1ใช่ไหมครับอันนี้น้องเห็นไหมโหรูปเต็มไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ใช้เป็นพอยต์แล้วกันนะเนี่ยอันนี้คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะอันเนี้ย2ใช่ไหมอันนี้3ใช่ไหมครับอันนี้4นะโอเคมีทั้งหมด4อันนะโอเคครับคูณ4แล้วก็อันที่มันเป็นอันนี้มีรูปเดียวใช่ไหมครับที่เป็น16เนี่ยใช่อันนี้น้องรู้อยู่แล้วเนอะอันนี้มีอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปใหญ่ๆเลยก็คือเป็นรูป16เนี่ยอันนี้คือมี1รูปโอเคคำถามคือจบยังครับมันยังมีแบบนี้ด้วยคืออย่างนี้ครับที่มันเป็น2คูณ3โอเคนะอ่ะมาเรามานับกันครับอันนี้1นะอันนี้2นะอันนี้3นะอันนี้4นะครับอันนี้5นะอันนี้6นะครับโอเคอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด6อันครับโอเคเวลาน้องเริ่มได้ไต่ละตรงนี้6อันแสดงว่ามันก็ต้องมีแนวอะไรแนวดิ่งครับแนวดิ่งก็ต้อง6อันด้วยถูกไหมแนวดิ่งน้องได้เนอะก็คืออันนี้นะ1ใช่ไหมครับ2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมครับโอเคอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองเป็นแบบยาวสุดๆเลยครับอย่างนี้4อย่างนี้เลยปึ๊บๆๆๆ
แน่นอนว่าอันนี้ก็คือมีทั้งหมด3รูปถูกไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอันนี้1นะครับอันนี้2ใช่ไหมอันนี้3ไหมโอเคอ่ะคูณเลยครับมี3รูปใช่แล้วก็ต้องมีแนวอะไรอันนี้ก็อีก3รูปนะประมาณนั้นนะครับอีก3รูปประมาณนี้โอเคอ่ะคำถามคือแล้วหมดยังครับยังครับต่อไปก็คือจะเป็นแบบอย่างนี้นะโอ้ภาพจะพอมั้ยเนี่ย1 2 3ครับก็คือ2ช่องแล้วก็3แล้วนะต่อไปก็เป็น3ช่องแล้วก็4ครับอย่างนี้3ช่องแล้วก็4โอเคก็คือเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวพี่ใช้เป็นสีนี้ดีกว่าอันนี้1ครับอันนี้2ใช่ไหม2นะอันนี้3นะครับอันนี้4โอเคมีทั้งหมด4อันนะอันนี้พี่รวมแนวตั้งแนวนอนนะอันนี้คือแนวนอนถูกไหมครับอันนี้คือแนวตั้งโอเคนะเป็น2คูณ2โอเคก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเช็คดูครับพี่ว่าน่าจะหมดแล้วแหละประมาณนั้นเราลองมานับกันดูนะครับว่ามันได้ทั้งหมดกี่รูปกันโอเคอันนี้16นะครับอันนี้รวมกันเป็น24เลยนะพี่ตัดทิ้งเลยนะ24นะครับอันนี้ได้เป็น16นะโอเคนะครับอันนี้เป็น8นะครับโอเคนะเป็น8อันนี้16 8ตัวนี้รวมกันเลยแล้วกัน24กับ16รวมกันได้เป็น40นะครับ40นะอันนี้เอาซะหน่อยครับได้เป็น64แล้วนะครับโอเคได้เป็น64แล้วโอเค64แล้วก็เหลือตรงนี้อันนี้4อันนี้4รวมเป็น8นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเอานี้รวมนี้ก่อนอันนี้10อันนี้ก็คืออีก10ครับรวมเป็น20นะครับจาก64กลายเป็น84แล้วโอเค84บวกกับตรงนี้อีกอย่างละ3ก็กลายเป็น90แล้วครับ90ตัวนี้บวกตัวนี้อีก9กลายเป็น99นะครับ99บวกรูปสุดท้ายรูปที่นี่อีก1รูปก็คือเป็น100เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ100รูปนะครับโอเคยากมั้ยไม่เชิงยากนะโอเคแต่ว่ามันจะต้องเขียนแจ้งอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนแจ้งอย่างนี้แล้วก็อาจจะงงได้โอเคข้อนี้มันมีประยุกต์อะไรมันจะมีประยุกต์ว่าอย่างเช่นรูปเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะทำไม่เหมือนกันนะน้องตั้งใจดูดีๆนะครับอย่างเช่นมันบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี้ยซ้อนกันทั้งหมดกี่รูปคำว่ารูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันทั้งหมดกี่รูปก็คือนับหมดถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านับหมดนะครับโอเคนะแต่ถ้าข้อนี้เขาถามว่ามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกันทั้งหมดกี่รูปอันนี้คำตอบจะไม่ใช่ร้อยแล้วนะครับน้องก็ต้องมานั่งนับดูว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกี่รูปอันนี้16ใช่ไหมอันนี้9ใช่ไหมอันนี้อีก4ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อีก1ใช่ไหมก็เอาพวกนี้รวมกันครับก็จะได้เป็นจำนวนของรูปที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับน้องๆ นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นโหมดในเรื่องของความถนัดแพทย์นะสนใจก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับ